ทำอะไรถ่ายวิดีโอแฟนซื้อให้เป็นไงคะของขวัญวันครบรอบ6ปีโอ้ยล่วงหน้าล่วงหน้าซื้อแบบโดดได้1 2 9 11คือเนื้อเรื่องมันเนื้อเรื่องทางสยองมันเป็นแบบตอนสั้นๆนะครับก็คือไม่ได้ต่ออะไรกันมากแต่ว่า1กับ2อ่ะอันนี้คือต่อกันอันนี้สวยเจตสร้างกระสุนเล่มนี้สวยอันนี้เป็นการส่วนตัวนะนี่เปิดให้ดูนี่อันนี้คือหน้าปกเป็นเหมือนซองใส่อ่ะแล้วทีเนี้ยตัวปกหนังสือข้างในมันสวยมากตกออริจินอลอ่ะนี่เป็นแบบนี้ป่ะเป็นเหมือนพิมพ์แบบโคโลอ่ะแบบเนี้ยคือเป็นสีดำแบบมันไม่ใช่ดำแบบดำธรรมดาธรรมดามันเป็นดำสะท้อนเนี่ยมั้ยถ้าเกิดดูกับแสงแดดไอ้ดูกับแสงแล้วมันจะแบบสะท้อนแบบนี้สวยมากเล่มนี้คือแบบว้าวมาแบบว้าวเลยตอนเปิดอ่ะว้าวคือเล่มอื่นก็อาจจะว้าวแต่ว่ายังไม่ได้แกะใช่ไม่ได้แกะคือว่าจะอ่านเล่มนี้ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแกะอีก4เล่มทีหลังพี่จ๋าแฟนซื้อให้ว่า นี่คือรีวิวไปเลยใช่มั้ย5เล่มนี้เท่าไหร่นะ500กว่าบาทอ่า500กว่าบาทเขาลดเราไปที่งานอะไรกัน ABC Fest ABC Fest อันนี้คือ150บาทนะครับแต่ว่าได้ส่วนลด30บาทต่อเล่มตกเล่มละ120บาทอันนี้125ครบทั้งหมดเหลือ100เดียวเหลือ100เดียวนะครับก็ตก5เล่มนี้ก็เล่มละประมาณ100กว่าบาทถือว่าคุ้มนะแต่เดี๋ยวจะไปตามเก็บพวกนี้ครบมี11เล่มนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะเอาพวกเนื้อหาอย่างนี้มาทำเป็นคลิปในเปิดคลังสยองให้ทุกวันเสาร์จ้ะขายของนิดนึงอ๋อมีคลิปแล้วประเด็นคือตอนแรกซื้อไอ้เล่มคลังสยองปะที่เป็นเรื่องสั้นเอ้ยเป็นบทสัมภาษณ์ของอาจารย์อิโต้ปะเล่มที่ซื้อให้เดี๋ยวเอามาโชว์ Two hours later นี่คือเริ่มต้นที่เล่มนี้คือจริงผมมาตามงานอาจารย์อิโต้มาตั้งนานเลยนะครับตามมาตั้งสมัยก่อนแล้วแต่นี่คือที่มีนาซื้อให้จับลึกอาจารย์อิโต้จึงจีนางซื้อมาเซอร์ไพรส์ซื้อตั้งแต่ตอนเขาออกใหม่ๆเลยเหอะตั้งแต่วางวันแรกเลยเหอะเขาก็ซื้อให้เธอเลยไม่แน่ใจว่าซื้อตอนเขาตีพิมพ์ครั้งแรกหรือเปล่าแต่ว่าก็ตอนนั้นมันเหมือนมีโปรโมทว่าเป็นเล่มใหม่น่าจะครั้งแรกแหละครั้งแรกเลยใช่แล้วคือแบบไปเดินดูด้วยกันไม่เอาหรอกแต่ก็ซื้อเล่มเท่าไหร่วะ400กว่าบาทป่ะน่าจะไม่ได้เหมือนกัน4น่าจะ400กว่าบาท450มันจริงๆตอนนี้มันมี2ราคา2ราคาก็คือแบบที่เป็นปกอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยจะอยู่ที่ประมาณน่าจะ300กว่าบาท 2-300 แต่เกิดมีอันนี้ด้วยอ่ะมีกรอบอยู่ด้วยก็จะเป็นประมาณ400กว่าบาทใช่แต่นี่คือแบบได้อันนี้มาแต่เราชอบเราก็ต้องสนับสนุนดูของขวัญมาครบรอบแต่ละปีให้กูไปได้หนังสือที่ของขวัญแต่ชอบถึงชอบนะครับอันนี้เล่มนี้อ่านจบไปละแล้วก็ที่แบบที่มาทำเป็นข้อมูลลงอะไรพวกเนี้ยก็ใช้เล่มเนี้ยเล่มนี้ช่วยมากเลยเพราะว่ามันมีพวกไม่เปิดแล้วกันเคยทำคลิปไอ้นี่ไปแล้วมันมีพวกข้อมูลว่าแบบเรื่องนี้มาจากเล่มอะไรตีพิมพ์ปีไหนอะไรอย่างเงี้ยมันบอกหมดเลยนะครับช่วยได้เยอะคือตอนแรกน้อยใจมากเลยว่าเหมือนซื้อมานางไม่ยอมแกะนางเอาไปวางเอาไว้แล้วก็แบบพี่ตุ้มไม่ได้อ่านหรือเปล่าเนี่ยอ่านคืออ่านตลอดแต่คือแบบคือมันเป็นแบบเนี่ยกูยกมาคือมันมีข้อมูลเยอะมากเลยเนี่ยแล้วคือมันเป็นแบบข้อมูลเชิงลึกอ่ะมันจะเป็นข้อมูลเชิงลึกว่าเล่มนี้ปีพิมพ์อะไรยังไงแต่คือแบบอาจจะไม่ได้หยิบออกมาเห็นเป็นรูปธรรมอะไรบ่อยๆหรอกแต่ว่าทุกครั้งที่ทำคลิปหยิบเล่มนี้มาตลอดเพราะว่ามันเป็นเหมือนสารคมของใจตัวเลยอ่านตลอดไอ้พวกนี้ก็เดี๋ยวจะอ่านแต่ยังไม่บอกเลยแต่จะขออ่านเล่มนี้ให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวอีก4เล่มเนี่ยอ่านแน่ๆมีเรื่องอะไรบ้างไหนบอกสิโอ้โหเยอะมีเรื่องสั้นเยอะๆใช่ไหมแล้วก็จะมารวมกันคือคลังสยองอ่ะคลังสยองเป็นเหมือนชื่อซีรีส์หลักและส่วนเรื่องย่อยๆก็อยู่ข้างในเยอะแยะเต็มหมดเลยซึ่งใน1เล่มอ่ะเขาจะมีเรื่องเยอะมากแต่คิดว่า1กับ2เนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของโทมิเอะโดยเฉพาะซึ่งเคยมีคนรีเควสต์มาแล้วว่าให้ทำคลิปเกี่ยวกับโทมิเอะแต่ว่าน่าจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงเพราะว่าจริงๆโทมิเอะเป็นเหมือนเรื่องไตรภาคเลยคือเนื้อเรื่องยาวมากแล้วก็มีแกไปใส่ในหลายๆเรื่องเช่นเคยดูแนโนะไหมเด็กไหมก็เหมือนกันเลยแนโนะกับโทมิเอะเนี่ยคล้ายๆกันเลยคือแบบเป็นตัวเองตัวเดียวอ่ะแต่ว่าไปอยู่ในหลายๆเหตุการณ์แล้วก็แบ่งเป็นหลายๆตอนซึ่งถ้าเกิดจะทำเรื่องโทมิเอะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่ยาวพอสมควรอาจจะเป็นไตรภาคต้องรอดูอีกทีแต่ว่าพวกเรื่องสั้นเล่มอื่นๆอันนี้น่าจะทำได้เรื่อยๆอย่างพวกนี้น่าจะทำได้เรื่อยๆนี่มันจะมีเนื้อเรื่องเขียนย่ออยู่หลังอยู่เดี๋ยวต้องไปเปิดอ่านอีกทีเพราะว่าใช
ลี่ยแล้ว1เล่มมันน่าจะมีเรื่องสั้นอยู่เยอะพอสมควรนะเพราะว่าอย่างเล่มเนี้ยที่ผมเปิดอ่านไปแล้วว่าไอ้เศษซากกระสุนเล่มนี้ดีมีอยู่ประมาณ9ตอนนี่ดูได้มั้ยอ่ะลองดูได้มั้ยคือมี9เรื่องใน1เล่มก็คือจะเป็นตอนสั้นๆอ่ะตอนนึงประมาณ10กว่าหน้าบางตอนยาวหน่อยก็อาจจะประมาณ20หน้าแต่เฉลี่ยก็คืออยู่ในเล่มนี้เล่มเดียวอืมใช่แต่จริงๆพอดูหน้าปกอ่ะเราดูผู้หญิงที่แกวาดอ่ะรู้สึกชอบนะชอบใช่ไหมอันนี้คือผมมีคือเอาจริงๆมันมีคนหลงรักพวกแบบอาร์ตเวิร์คของชานิโต้กันนะคือแกเป็นคนวาดผู้หญิงสวยโผล่ผู้หญิงแต่จริงๆผู้หญิงในเรื่องก็อีกหลายคนก็สวยนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงซื้อมาแต่เห็นแล้วมันมีเสน่ห์ดีคือเล่มเนี้ยคือเราหยิบมาเล่มแรกเลยตัวมีเอนะไหนอ๋อไม่ใช่นี่เล่มนี้จำไม่ได้ว่ามาจากเรื่องอะไรนั่งดูสวยอันนู้สวยอันนู้สวยอ่ะเดี๋ยวให้ดูเรื่องอาร์ตเวิร์คเล่มนี้ครับเรากลับมาที่เล่มนี้เล่มนี้มันจะรวมอาร์ตเวิร์คจริงๆอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่าใครมีข้อมูลช่วยบอกหน่อยเพราะว่าเฉียงกับพี่มีนาเฉียงกับเพื่อนตอนมีซื้ออยู่เพราะว่ามันจะมีอีกเล่มนึงก็คือเขียนว่ารวมเรื่องสั้นใช่ป่ะรวมเรื่องสั้นของจันยิโต้ดินจีซึ่งมันจะไม่เหมือนเล่มนี้นะแต่ว่ามันจะเป็นเล่มที่ใหญ่กว่าคล้ายๆใช่เห็นแล้วตอนแรกรู้สึกคล้ายๆโฟโต้เซตแต่เขาเขียนหัวเรื่องว่ารวมเรื่องสั้นของจาริโต้ยุนจิอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงเพราะว่าผมไม่เคยเห็นเล่มนั้นมาก่อนนะครับก็เลยยังไม่ซื้อมาแต่ว่าพอรู้สึกว่าถ้าเกิดมันรวมเรื่องสั้นน่ะก็ไม่จำเป็นป่ะเพราะว่าจะซื้อกะว่าจะซื้อพวกคลังสยองพวกนี้แยกอยู่แล้วก็เลยที่ไม่ต้องซื้อรวมอีกอย่างก็คือพวกที่แบบเป็นหนังสือข้อมูลรวมอัตลักษณ์ของจาริโต้ก็คือที่มีนาซื้อให้แล้วแฟนซื้อให้แล้วก็คือเล่มนี้ก็เลยว่าไม่ต้องซื้อหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่รู้ว่ามันมีอะไรกันแน่นะครับนี่ตัวนี้เคยมีคนแต่งคอสเพลย์เป็นนางชายหนุ่มในสี่แยกอันนี้พิศวงมากเรื่องนี้เป็นเหมือนเนื้อเรื่องมันอาร์ตมากเว้ยอันนี้ไม่ได้สปอยนะพูดได้คือเป็นเนื้อเรื่องเหมือนผู้ชายคนหนึ่งที่เดินผ่านสี่แยกทุกสี่แยกแล้วมีคำทำนายเชื่อว่าอยากรู้อะไรให้ไปถามผู้ชายคนนี้เช่นแบบจะส่งมาขอความรักไหมผู้ชายคนนี้เดินผ่านมันก็จะพูดแต่บางครั้งก็พูดอะไรแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเคยดูแล้วแต่ว่ามันไม่เคยแบบส่องชัดๆนี่อันนี้จำชื่อไม่ได้แต่ว่าอันนี้ชื่ออันนี้ก้นหอยหมดแล้วนะสวยอะไรพวกนี้อ๋อใช่เราถึงว่าเราคุ้นๆหน้าผู้หญิงคนนี้ที่เพราะว่าเราออกมาจากเล่มนี้นี่เองนี่ไม่รู้ว่าอะไรยังไงแต่แบบเห็นแล้วมันสวยดีว่ะมันสวยดีจริงๆงานของอาจารย์อิโต้เนี่ยเห็นคุยกับเพื่อนบอกว่าเป็นงานที่นิสทาร์เก็ตมากเลยเนาะมันมีกลุ่มคนที่ชอบดูอยู่ก็คือขายได้อ่ะอันนี้โทมิเอะนางอาจารย์วาดไว้ก็คือเป็นผู้หญิงคนนึงที่สวยอ่ะสวยมากสวยมากในจินตนาการของคนอื่นนะสวยมากสวยมากจนถึงขั้นที่ว่ามีแต่คนเห็นแล้วแบบอยากได้ผู้หญิงคนนี้ไม่อยากให้ตกเป็นของใครอยากจะฆ่าเธอแบบเนี้ยคอนเซ็ปต์เขาบอกว่าสวยมากจนอยากรู้สึกว่าอยากจะฆ่าเหมือนอารมณ์ประมาณว่าสวยจนอยากจะกินกินอยากกินกินเธอทั้งตัวอาจจะตีคอนเซ็ปต์ประมาณนั้นเว้ยแต่คือแบบทุกคนที่รู้จักโทมิเอะจะรักเธอมากแล้วยอมทำทุกอย่างเพื่อเธอแล้วจนถึงจุดหนึ่งจะรู้สึกแบบว่ากูไม่อยากให้ผู้หญิงคนนี้เป็นของใครเลยว่ะกูต้องฆ่าทิ้งอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบคอนเซ็ปต์นาร์ตพอสมควรอันนี้คลิปนี้คือเราถ่ายทำไมวะถ่ายเฉยหรอมาอ้วนเธอจะได้มีคลิปลงไงมีเด็กๆหลายคนบอกว่าเห็นพี่เม้งเปลี่ยนแนวคลิปแล้วแม่งไม่ชินเลยพี่กลับมาถ่ายคลิปแล้วไหมก็ดีแหละนะครับพี่มีนาก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนแบบนะแค่ช่วงนี้ไม่ได้มีเวลามาออกกองแทนเลยทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกคลิปเลยฮะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกคลิปทำงานพอจะถ่ายคลิปด้วยไหมถ่ายคลิปไหมหนูนอนแล้วเออนอนแล้วช่วงนี้ผมทำงานนะครับทำงานทั้งคู่เลยแล้วพอจะถ่ายคลิปได้ทีก็แม่งแบบประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มไม่ถึงเกินกว่านั้นประมาณเที่ยงคืนถูกไหมเพราะว่ากว่าผมกับพี่มินาจะกลับมาถึงหอแล้วก็ประมาณ3ทุ่มประมาณ4ทุ่มกว่าจะพักผ่อนกว่าจะพอจะถ่ายคลิปผมก็ต้องมาเซตอัพต้องมาเตรียมบทต้องอะไรก็นะเที่ยงคืนนางก็นอนหวังไปเงี้ยแหละนะไม่ไงเดี๋ยวออกกล้องอีกทีตอนคัมเมเดอร์เซเบอร์เลยโอ้โหได้ข่าวว่าพีไปแล้วพีไปแล้วพีเซตไหนไปเซตใหญ่ที่ใหญ่ด้วยโอ้โหบ๊ายบายยินดีกับแล้วก็แชร์กับซับเบอร์ช่องคอมเมนต์นะจ๊ะเราจะเจอกับเปิดครั้งสยองแบบซุปเปอร์พรีเมียมนะ